เปลี่ยนใจปฏิบัติจิตภาวนาการปฏิบัติจิตภาวนานี่เป็นงานละเอียดเป็นงานที่สำคัญเกี่ยวเนื่องโดยนามธรรมเกี่ยวเนื่องด้วยจิตด้วยสติด้วยปัญญาจะต้องอาศัยเป็นผู้ที่มีความเพียรพยายามนักสังเกตดูจิตใจของเราว่าจิตใจของเราเวลานี้อยู่ในชั้นใดภูมิใดอยู่ในอารมณ์อันใดอารมณ์ที่เราอยู่นั้นดีหรือไม่ดีหรือเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นความสุขหรือความทุกข์เราต้องตรวจดูจิตใจของเราถ้าอารมณ์ที่มีอยู่ในจิตใจของเรานั้นอารมณ์ที่มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในมีความพอใจในการปฏิบัติเราถือว่าอารมณ์นั้นเป็นบุญที่อารมณ์ที่ความไม่พอใจในการปฏิบัติสักว่าทำไม่ตั้งใจจริงอารมณ์เหล่านั้นศรัทธาก็อ่อนไม่เต็มที่ฉันทะความพอใจก็อ่อนไม่ได้ตั้งใจเต็มที่ความเพียรก็อ่อนเมื่อความเพียรอ่อนศรัทธาอ่อนและกำลังที่จะให้เกิดความสงบก็มีน้อยเพราะฉะนั้นเราต้องดูใจของเราให้มีศรัทธาเลื่อมใสในการปฏิบัติให้ระลึกเห็นว่าการที่เราปฏิบัติหรือกำลังปฏิบัติอยู่นี่ไม่ใช่เราทำสักแต่ว่าทำเราทำเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าเป็นทางปฏิบัติของพระอริยะเจ้าไม่ใช่เป็นทางธรรมดาเป็นการปฏิบัติเพื่อข้ามภพข้ามชาติข้ามทุกข์ข้ามภัยในวัฏฏสงสารที่พระพุทธเจ้าพระองค์ดำเนินปฏิบัติมาแล้วได้พ้นทุกข์ก็การปฏิบัติอบรมจิตภาวนาท่านสอนสาวกทั้งหลายก็สอนจิตใจให้ภาวนาเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นการปฏิบัติที่สำคัญยิ่งเราควรตั้งใจเอาใจใส่คำว่าเอาใจใส่คือพยายามเพียรดูจิตใจของเราให้มีสติกำกับระลึกทำคำบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งให้ระลึกพุทโธหรือธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆระลึกพุทโธพุทโธถ้าจิตใจระลึกพุทโธสงบสบายรวมเป็นอันหนึ่งได้ง่ายไม่ต้องยากเรียกว่าจิตใจของเราได้รับการอบรมยอมรับธรรมนำมาประพฤติปฏิบัติเป็นจิตใจที่เรียกว่าอ่อนจิตใจที่ยอมรับการอบรมตั้งอยู่ในสมาธิจิตเป็นกุศลเมื่อจิตใจสงบสบายแล้วเราอยากอบรมจิตใจให้เกิดปัญญาละเอียดลึกซึ้งเราก็หยิบยกอนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์ขึ้นมาอะไรเล่าเป็นที่ตั้งแห่งไตรลักษณ์ที่เรียกอนิจจังก็รูปนี้เองรูปังอนิจจัง
รูปนี่แหละเป็นไตรลักษณ์คือร่างกายของเราที่นั่งอยู่นี่แหละมันไม่เที่ยงเราพิจารณาที่พระพุทธเจ้าได้ทำที่ชี้บอกว่ารูปนี้ไม่เที่ยงเราก็ดูที่รูปที่ไม่เที่ยงร่างกายของเราเป็นสภาวะธรรมที่เรียกว่าอนิจจังแล้วก็เป็นสภาวะธรรมที่มีทุกขังเป็นสภาวะธรรมที่เป็นอนัตตารูปอย่างเดียวมีลักษณะ3อย่างคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาผมขนเล็บฟันหนังประชุมกันอาการ32เรียกว่ารูปมาประชุมรวมกันอยู่ในเดียวกันมีหนังหุ้มหยอกหุ้มห่ออยู่เหมือนกับเราสวดอายังข้อมีกายโยนกายของเรานี่แหละคือหมายถึงกายของเราปุโรนานัปปการะสุสะสุจินโนมันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดอธิมัตสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี่ท่านว่าเป็นของไม่สะอาดให้เราพิจารณาทั้งอนิจจังด้วยทั้งไม่สะอาดด้วยทั้งเป็นภาระด้วยเมื่อเราพิจารณาแยกดูแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆความเห็นเรียกว่าเห็นธรรมคือไตรลักษณ์ความหลงความไม่รู้ความจริงเรียกว่าอวิชชาถึงยังไม่หมดสิ้นเชิงแล้วกำจัดได้เป็นบางส่วนอวิชชาในรูปเราก็ได้พิจารณารู้ตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงเราก็กำจัดความหลงความไม่รู้ในเรื่องรูปเรามาหยิบยกพิจารณาเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงทั้งเป็นทุกข์ด้วยทั้งเป็นอนัตตาด้วยเราพิจารณาดูแล้วมันทุกข์อยู่ในนี้ร่างกายนี้เต็มไปด้วยเวทนาร่างกายนี้เต็มไปด้วยธรรมที่ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติระลึกอยู่เสมอความแจ้งประจักษ์ในธรรมอันเป็นหนทางให้จิตใจสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ก็ย่อมปรากฏขึ้นมาในตัวของเราอะไรแล้วทำจิตให้เศร้าหมองก็คือความไม่รู้ความจริงหลงความจริงอันนี้เองจึงทำให้จิตใจเศร้าหมองมันเกิดความขุ่นมัวขึ้นมาเกิดความกิเลสเรียกว่ามูลฐานของกิเลสโลภะโทสะโมหะขึ้นมาถ้าเรารู้ความจริงเนี่ยกิเลสส่วนนี้มันก็ถูกถอนหรือถูกชะล่างกวาดล่างมันเทาเบาบางไปไม่ใช่ไม่ทราบว่าจะโลภได้มามากมายนั่นได้ความสุขอย่างไรบ้างความสุขที่ได้จากความโลภ กับความสุขจากได้ควาจากความสงบอันไหนดีกว่ากันพระพุทธเจ้าพระองค์ได้บรรลุธรรมรู้ธรรมรู้ถึงความสุขที่เรียกว่ากามสุขหรือเรียกอมิตรสุขแล้วก็รู้จักถึงความสุขในทางสงบในทางธรรมเมื่อพิจารณาแล้วสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแน่พระองค์ปฏิเสธมาเปรียบเทียบแล้วเพราะพระองค์เคยครองราชสมบัติเคยได้รับความสุขมาแล้วอย่างเพียงพอสมบูรณ์บริบูรณ์
แต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วสู้ความสงบไม่ได้ฉะนั้นเราทั้งหลายยินดีในความสงบปรับความเพียรพยายามเพื่อจิตของเราให้เป็นสมาธิจึงเป็นการยินดีในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชนะเสียซึ่งความยินดีทั้งปวงเพราะฉะนั้นการประพฤติธรรมก็ชนะการประพฤติทั้งปวงเป็นการประพฤติที่ประเสริฐเราได้ใช้ตัวร่างกายจิตใจของเราเป็นเครื่องมือในการประพฤติธรรมนำความสงบนำความสุขเพราะเครื่องมืออันนี้ใช้การงานได้ดีกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดถ้าจิตใจมันดีแล้วพระพุทธเจ้าได้เครื่องมือคือขันธ์ 5นี้เองนำมาพิจารณานำมาใช้ให้เกิดสติปัญญาเป็นมรรคขึ้นมาข้อวัดปฏิบัติคำว่ามรรค8ไม่ใช่อื่นไกลก็กายนี่แหละเป็นมรรค8สัมมากัมมันโตเนี่ยสัมมาอาชีโวเนี่ยหมายถึงร่างกายอันนี้ทำการงานอันนี้สัมมาวาจาก็หมายถึงวาจาเสียงก็ออกจากกายอันนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือสัมมาทิฏฐิหมายถึงจิตใจที่มีอยู่ในกายนี้ในขันธ์ 5นี้เพราะฉะนั้นพระองค์ใช้ขันธ์ 5นี้ให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้เป็นสัมมาสังกัปโปให้เป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยก็ขันธ์ 5ที่พระองค์พลิกออกมาให้เป็นมรรคเป็นหนทางเพราะพระองค์มีจิตใจฉลาดเราทางหลายเอาทางสติปัญญาธรรมที่พระองค์ได้บรรลุแล้วตรัสรู้แล้ววางไว้แล้วเพียงแต่ศึกษาตามปฏิบัติตามนับว่าสะดวกสบายมากสมควรเราที่จะทำได้ไม่จริงเป็นสิ่งที่เหนือวิสัยเพราะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็สมควรที่จะเห็นได้คือเห็นความจริงเห็นอัตภาพร่างกายที่มันเปลี่ยนแปลงทุกวันทุกเวลากระทบกระเทือนทุกวันทุกเวลาที่เต็มไปด้วยเวทนาคือความสุขความทุกข์แวดล้อมอยู่ตรงไหนไม่เจ็บตรงไหนไม่ปวดตรงไหนไม่ชำรุดสุดโทรมรู้ไม่มีในร่างกายของเราอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งปกปิดถ้าเราพิจารณาแล้วก็รู้ก็เห็นมันมีอยู่ในตัวของเราเป็นพยานหลักฐานในทางธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ยิ่งเปรียบเทียบกับธรรมแล้วก็มาดูความจริงเห็นประจักษ์ตามที่พระองค์แสดงไว้เราเกิดความเลื่อมใสเคารพในธรรมของพระองค์ที่พระองค์ทรงตรัสถูกต้องไม่มีผิดพลาดแม้แต่น้อยพระองค์ทรงตรัสสวากขาตธรรมจริงๆกล่าวดีถูกต้องจริงๆแม้ล่วงเลยผ่านการมานานแล้วก็ตามแต่ยังถูกต้องไม่มีผิดพลาดเรามารู้อย่างนี้มีประโยชน์อะไรรู้อย่างนี้มีประโยชน์มากทีเดียวเพราะอะไรเราสามารถปล่อยวางสิ่งที่อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมารักษาจิตใจให้สงบให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าทำทั้งหมดนี่มีแต่ทุกข์อย่างเดียวส่วนทุกข์ทั้งหลายมีเพียงกิริยาที่บังเกิดขึ้นเท่านั้นเหมือนกับแสงไฟที่มันลุกขึ้นลุกขึ้นมันเป็นกิริยาที่มันเผาผลาญให้ร้อนส่วนธาตุไฟนั้นมันก็ไม่เคยเผาผลาญใครให้ใครได้รับโทษอะไรส่วนแสงไฟที่ได้เชื้อที่มันลุกขึ้นมานั่นน่ะมันเผาผลาญทุกทั้งหลายเปรียบเหมือนแสงไฟที่มันมีเชื้อทำให้ลุกขึ้นแต่เมื่อมันดับเชื้อไม่มีเชื้อแล้วธาตุไฟมันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายประโยชน์ต่อทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันไม่มีเชื่อแล้วมันก็ไม่มีพิษภัย
ชั้นใดคำว่าทุกข์เมื่อมันไม่มีเชื่อแล้วมันก็ไม่มีพิษภัยต่อจิตใจนี่ให้เข้าใจให้มันถูกต้องเพราะฉะนั้นเชื่อคือกิเลสเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละกิเลสให้เอากิเลสออกจากจิตจากใจเมื่อถึงธาตุบริสุทธิ์ธาตุแท้เป็นธรรมธาตุธรรมทิฏฐิแล้วไม่มีอะไรทุกข์ไม่มีอะไรอนิจจังไม่มีอะไรอนัตตาเป็นธรรมธาตุสัพเพวาธาตุเท่านั้นเพราะไม่มีเจ้าของผู้ไปรับรู้รับรองในสิ่งนั้นล้วนแต่เป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมนั่นฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพิจารณาให้ละเอียดจนถึงธาตุเห็นขันธ์5สัพเพวาขันธ์5สัพเพวาวินรูปธาตุก็เป็นธาตุอันหนึ่งเวทนาก็เป็นธาตุอันหนึ่งสัญญาก็เป็นธาตุอันหนึ่งสังขารก็เป็นธาตุอันหนึ่งวิญญาณก็เป็นธาตุอันหนึ่งถ้าพูดถึงธาตุรวมกันแล้วก็มีอยู่สองธาตุคือรูปธาตุอรูปธาตุหรือนามธาตุเท่านั้นรูปธาตุนั้นได้แก่ธาตุทั้งสี่มหาพุทธรูปเป็นรูปธาตุและอุปทายรูปก็เป็นรูปธาตุส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามธาตุนะเมื่อเราเห็นแจ้งชัดไปจับถูกต้องจิตใจสงบเย็นสบายนั่งเป็นสุขเดินเป็นสุขเขาวุ่นวายเราไม่วุ่นวายจิตใจก็ผ่องใสผ่องแผ้วเพราะเราไม่หลงถึงแม้ว่าเรายังครองชีวิตครองร่างกายจะต้องทำการงานแต่เราก็ทำงานด้วยความรู้ด้วยความไม่หลงด้วยกิริยาไม่จำเป็นจะต้องทุกข์ไม่จำเป็นจะต้องวุ่นวายทำโดยสติทำด้วยปัญญาอันชอบเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงครองขันธ์วิบากอยู่พระองค์ก็ทรงเปลี่ยนอิริยาบถเหมือนกับเรามีเที่ยวบินเทบาทมีการเลี้ยงชีพเหมือนกับเรามีการงานต้อนรับการปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาบริหารร่างกายไปตามปกติธรรมดาแต่พระองค์ไม่ได้ถือว่าเป็นทุกข์เพราะจิตใจของพระองค์ผ่องแผ้วสะอาดบริสุทธิ์ส่วนนี้เป็นส่วนกิริยาเท่านั้นไม่บังเกิดให้เป็นอกุศลขึ้นได้ไม่สามารถที่จะไปต่อก่อภพก่อชาติสร้างเวทนาตัณหาอุปทานขึ้นได้เพราะธรรมธาตุนั้นมันไม่มีเชื่อแล้วเชื่อดับไปหมดแล้วเหมือนกับเห็ดที่เชื่อมันตายมันแล้วใครจะไปเพาะก็ไม่ขึ้นไปทำอย่างไรก็ไม่ขึ้นเหมือนกับพืชผักต่างๆเมล็ดผลไม้ต่างๆที่มันดับเชื่อมันดับแล้วใครจะไปรดน้ำใส่ปุ๋ยไปอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะงอกงามถึงแม้ว่ารูปลักษณะยังมีอยู่ก็ตามแต่อย่างของพืชนั่นมันแห้งดับไปแล้วชั้นใดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าทั้งหลายถึงท่านมีขันธ์ห้ายังครองอยู่เมื่อสมัยท่านครองอยู่แต่ก็ไม่มีเชื่ออันใดที่จะต่อภพต่อชาติที่จะสร้างเวทนาตัณหาอุปทานขึ้นมาได้เพราะมันดับไปแล้วมีแต่จะเหือดแห้งไปหมดไปสู่สภาวะธาตุสภาวะธรรมตามปกติธรรมดาความแก่ก็แก่เป็นธรรมดาความเจ็บก็เจ็บเป็นธรรมดาล้วนเป็นธรรมทั้งนั้นของพระอริยะความตายก็ตายเป็นธรรมดา
ท่านไม่มีความตกอกตกใจห่วงใยเพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายเพราะดันรู้ตามความจริงอันเป็นสิ่งธรรมดาประจำสังขารท่านไม่มีความหลงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราฝึกไปฝึกไปจนชำนาญเราก็รู้ความจริงสิ่งธรรมดาเวลามันเกิดขึ้นมันก็เกิดเราจะห้ามไม่ได้เวลามันจะแก่มันก็แก่เวลาจะตายมันก็ตายมันก็ห้ามไม่ได้มันเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะไปห้ามควรจะรักษาจิตใจให้ดีผ่องใสสะอาดนั่นก็พอแล้วปฏิบัติจิตใจของเราให้ดีไม่ให้หลงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมารู้ความจริงสิ่งธรรมดาแล้วเราก็อยู่ได้ถึงธาตุขันธ์แตกดับมุกแตกดับตามธรรมดาทั่วไปสามัญลักษณะไม่เฉพาะแต่เราหรือแต่ญาติของเราพี่น้องของเรามันทั่วสัตว์ทั้งหลายเต็มไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอนาคตข้างหน้าอีกเกิดมาเท่าไหร่ก็เป็นอย่างนี้อีกเราไม่สงสัยนี่เราสงสัยอะไรเพราะความจริงมันเป็นสิ่งที่มาตายไม่ตายใครว่าจะว่าเป็นอมตะธรรมก็ได้เพราะมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราจะไปหาอมตะธรรมที่ไหนคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วเนี่ยมันยืนยันตลอดเวลาเห็นได้ตลอดเวลารู้ได้ตลอดเวลาปฏิบัติได้ตลอดเวลาเป็นอากาลิโกจริงๆไม่เลือกการไม่เลือกเวลาจริงๆค่อยเราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติเห็นได้รู้ได้พ้นได้สงบได้ไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายตั้งไปปฏิบัติต่อไปโดยอุบายต่างๆที่เราได้ปฏิบัติมาให้สายจิตใจสมรวมต้องการสงบเราก็รวมลงไปละลงไปให้เหลืออยู่อันเดียวโดยเฉพาะมันก็สงบไปเองต้องการรู้เห็นก็ยกขึ้นมาวิจัยพิจารณานะเราเลือกทำปฏิบัติทั้งสองอย่างนี่เป็นมรรคเป็นคุณมีประโยชน์การพิจารณาเห็นความจริงแล้วจิตมันก็สงบง่ายเพราะมันไม่หลงมันไม่เข้าใจผิดเป็นสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเมื่อเห็นชอบมันไม่วุ่นวายมันก็เข้าสู่ความสงบมันกลมกลืนกันสมาธิกับปัญญามันเข้าเป็นพลังของเราทางจิตใจของเราทั้งสองอย่างให้ได้ซึ่งความสุขยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีนำไปปฏิบัติตามจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน